ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นพรรคร่วมแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีมติออกมาจากที่ประชุมเรียบร้อยนะฮะวันนี้มีการส่งตัวแทนส่งรายชื่อ2รัฐมนตรีตามโควต้าของประชาธิปัตย์ให้กับแกนนำอย่างเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แสดงความมั่นใจได้ว่ารัฐบาลที่นำโดยคุณแพทองธารวันนี้อยู่ครบเทอมแน่นอนฮะนี่ฮะคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะตัวแทนของพรรคเดินทางมาที่ตึกชินวัตร3นะครับเพื่อนำรายชื่อผู้ที่บอกว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มาให้กับแกนนำอย่างเพื่อไทยฮะซึ่งบอกว่าก็เป็นรายชื่อที่มีมติจากเมื่อวานนี้ที่ประชุมของพรรคนั่นเองนะครับเมื่อคืนนี้ก็ประชุมกันจนดึกนะฮะแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาตามคาดนะฮะทั้งคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคก็จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณเดชอิฐขาวทองก็จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นไปตามโผเลยนะฮะส่วนคำถามว่ามั่นใจไหมในเรื่องคุณสมบัติว่าสองท่านนี้จะไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังวันนี้คุณนฤทธิ์บอกว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวานบอกมั่นใจทั้ง2รายชื่อแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เนี่ยคุณนฤทธิ์บอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราก็เป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานมากซึ่งตลอดมาก็มีกระแสเช่นนี้เกิดขึ้นทุกครั้งผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำนั่นหมายความว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่หรือไม่คุณนฤทธิ์บอกโอ้ยไม่เป็นเช่นนั้นหรอกแต่หมายถึงว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยพรรคเราตั้งใจจะผลักดันนโยบายของพรรคครับเป็นธรรมดาครับเราเป็นทั้งฝ่ายค้านและเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลมาแล้วยาวนานมากมีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นทุกครั้งเสมออย่างที่ทางโบราณว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรหรือเปล่าไม่ผิดนะครับคิดว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้ก็พรรคจะผลักดันบางนโยบายของพรรคบอกคุณความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการผลักดันนโยบายต่อไปถามว่ามั่นใจไหมว่ารัฐบาลที่นำโดยคุณอุ๊งอิ๊งรอบนี้นะจะอยู่ครบเทอมในอีก3ปีที่เหลือคุณนฤทธิ์บอกว่าก็อยู่ที่การทำงานของรัฐบาลชุดนี้เป็นสำคัญนะครับว่าถ้าหากสามารถทำงานได้ตามนโยบายประชาชนพึงพอใจโอกาสจะอยู่จนครบวาระก็เป็นไปได้ส่วนการที่หลายคนมองว่าจะเจอเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหลังจากนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งก็ต้องมีความหนักแน่นเพราะว่าก็จะต้องเจอการตรวจสอบเพราะถือเป็นบุคคลสาธารณะแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับ